สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูโบอีกแล้วนะคะคุณครูโบสาสิธรมีทิปค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูโบก็จะมาสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆนะคะภาษาอังกฤษวรรณนิตนะคะวันนี้คุณครูโบก็จะสอนเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ A ถึง Z ค่ะโดยมีทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะคุณครูโบก็มีคลิปวิดีโอเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษ A ถึง Z มาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยนะคะเด็กๆA, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N. O, P, Q, R, S, T, U. V, W, X, Y, Z. Good job. Faster? Okay. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Great!คลิปไปแล้วนะคะเด็กๆค่ะเป็นเพลง A ถึง Z ทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่เลยนะคะมีเด็กๆคนไหนจำตัวอักษรภาษาอังกฤษ A ถึง Z ได้บ้างคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูโบก็จะมาพาเด็กๆทบทวนตัวภาษาอังกฤษนะคะทั้งพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่นะคะเด็กๆค่ะแต่ว่าวันนี้คุณครูโบขอยกมาแค่ครึ่งเดียวก่อนนะคะค่ะถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะเด็กๆค่ะมาดูที่ตัวแรกนะคะก็คือตัว A นั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆดูที่รูปภาพนะคะแล้วเราจะมาดูที่ตัวอักษรกันนะคะเด็กๆตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัว AA พิมพ์ใหญ่ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัว A พิมพ์เล็กค่ะคุณครูโบยกมาให้ดูนะคะเพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่า A พิมพ์ใหญ่กับ A พิมพ์เล็กแตกต่างกันอย่างไรนะคะตัวต่อมาค่ะก็คือตัว B นั่นเองค่ะเด็กๆเรามาดูที่ตัว B พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะค่ะและอีกตัวนะคะเด็กๆค่ะก็จะเป็นตัว B พิมพ์เล็กค่ะรูปภาพต่อไปนะคะ
เป็นตัว C ค่ะเรามาดูตัว C พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะและเรามาดูตัว C พิมพ์เล็กกันนะคะเด็กๆตัว C พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กจะเขียนเหมือนกันเลยนะคะเด็กๆค่ะค่ะตัวต่อมานะคะก็คือตัว D นั่นเองค่ะค่ะตัวแรกนะคะเป็นตัว D พิมพ์ใหญ่นะคะต่อมาค่ะเป็นตัว D พิมพ์เล็กนั่นเองค่ะจะเขียนคล้ายๆกับตัว B เลยนะคะแต่ว่าจะหันท้องไปคนละด้านกันนะคะเด็กๆตัวต่อมานะคะก็คือตัว E นั่นเองค่ะเรามาดู E พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะต่อไปก็จะเป็น E พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆตัว E เสร็จแล้วไปดูรูปภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆตัว F นั่นเองค่ะเรามาดูตัว F พิมพ์ใหญ่กันก่อนนะคะเด็กๆและตัว F พิมพ์เล็กค่ะค่ะรูปภาพต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว G ค่ะเรามาดูรูปภาพกันนะคะเด็กๆตัว G ค่ะ G พิมพ์ใหญ่นะคะต่อไปนะคะเด็กๆก็จะเป็นตัว G พิมพ์เล็กค่ะค่ะรูปภาพต่อไปนะคะตัว H ค่ะเรามาดูตัว H พิมพ์ใหญ่กันนะคะเด็กๆและต่อไปนะคะตัว H พิมพ์เล็กค่ะค่ะตัวต่อไปนะคะตัว I ค่ะเรามาดูตัว I พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะตัว I พิมพ์ใหญ่นะคะก็จะมีขีดบนและขีดล่างนะคะเด็กๆค่ะส่วน I พิมพ์เล็กนะคะก็จะมีจุดข้างบนค่ะต่อมาค่ะเด็กๆค่ะก็คือตัว J ค่ะเรามาดูตัว J พิมพ์ใหญ่กันเลยนะคะต่อไปเป็นตัว J พิมพ์เล็กนะคะเด็กๆตัว J ทั้งพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กจะเขียนคล้ายๆกันนะคะจะแตกต่างกันที่หัวนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูโบก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าคุณครูโบจะมาต่อตัว A ถึง Z พิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กให้เด็กๆได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณเด็กที่ตั้งใจฟังนะคะสำหรับวันนี้คุณครูโบไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ